สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะฮะมาต่อกันกับใครสไลด์ในไทยยุคสมบูรณาญาราสิทธิราชนะฮะลิ้นพันอีกแล้วอ่ะก็ผมได้ทำการเตรียมที่จะตีรัฐพม่านะเพราะว่าประเทศเราตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างทหารได้สูงสุดแค่37กองพลเองนะครับซึ่งแม่งน้อยมากเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับดินแดนด้วยนะแบบถ้าเรามีดินแดนที่มันเยอะเราก็จะขยายได้เยอะตอนนี้ก็รอครับระหว่างนี้เนี่ยผมมาเรื่องของขึ้นใหญ่เหมือนเดิมดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ยัง38อยู่ครับผมก็ยังแก้วิกฤตการเรื่องของจันทมินอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เราได้บัฟการผลิตข้าวเพื่อส่งออกนะครับเพื่อคือประเทศเรามันเน้นส่งออกดีอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้มีทหารอยู่ 200,000 แต่ผมเกณฑ์มาสักอันนี้เกณฑ์มันใช้เวลาในการฝึกงานแนวตอนแรกว่าจะเกณฑ์ขึ้นมาเยอะๆแต่ก็แนวละคือพอมันจะประกาศสงครามมันตีกันช้าครับมันจะทำให้อินเดียเนี่ยรวมชาติกันได้ไวนะแล้วก็ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับเราด้วยมันทำให้เราเนี่ยไม่มีแทบไม่มีอิทธิพลในตรงนี้เลยนะครับก็จะมีแค่เยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกก็กองกำลังก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยอ่ะที่จะมาช่วยเราในการตีขึ้นไปที่หูหนานเสฉวนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาหวังพึ่งให้เยอรมันไคเซอร์ชนะด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะซึ่งผมก็คงไม่ไปอ่ะแต่อิทธิพลของพวกฝรั่งเศสกับอังกฤษมันไม่มีอยู่ในเอเชียนะฮะก็โชคดีไปที่เราต้องทำก็แค่ภาวนาให้นี่ชนะซึ่งเราเห็นผลกันแล้วนะฮะว่าชนะแล้วเป็นยังไงนะฮะพอเราจะสู้ได้เนี่ยแทบกรีดตอนนี้ก็พัฒนากันไปก่อนนะพัฒนากันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเรื่องของการแปรรูปยางหน่อยแล้วกันครับจะได้ลงกันยางเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยผมยังไม่ได้กดอันนี้เลยเหรออันนี้มันความเร็วในการก่อสร้างบวก10แล้วก็ว่างที่จะซ่อมบวก 100% เหรอมันไม่ได้มีอะไรพังอ่ะแต่ผมเอาเป็นยุ้งฉางของโลกก่อนละกันนะซึ่งเขาเขียนว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเลยว่าเราเนี่ยส่งออกข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะก็แน่นอนครับมีข้าวก็ต้องข้าวครับเพราะว่าพื้นที่ของประเทศไทยตีประมาณ 47% เนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกได้นะยิวชิวได้โรงงานเพิ่มมาอีกนะตอนนี้ก็เน้นปืนไปก่อนครับโรงงานมี10โรงละก็จะมีกบฏยูติกบฏอลัมมงอลัมเมียอะไรเต็มไปหมดอันนี้มีเครื่องบินนะฮะความเร็วสูงสุดความว่องไวความเร็วเอานี้แล้วกันแต่ก็ยังไม่มีเครื่องบินนะเฮ้ยเขาชวนผมไปตีกับใครวะไหนขอเช็คสิพี่ตีกับใครอยู่พี่ไม่ได้ตีกับใครแต่พี่กำลังเรียกผมเข้าขอจากสงครามตรงนี้เหรอคือเรียกผมเข้าสงครามนี้เหรอแล้วมันจะมีใครมาแทรกแซงไหมอ่ะผมเราต้องตีผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยไหมเนี่ยใช่เจ้าพระยาหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวผมขอดูเชิงก่อนแล้วกันผมยังไม่เข้าแล้วกันพี่ก็ผมว่าพี่น่าจะสู้ได้แหละมั้งอะไรอ่ะฝรั่งเศสประกาศสงครามกับดิวาไตเหรอเฮ้ยเริ่มขยายอาณาเขตแล้วว่ะแต่ผมเนี่ยยังประกาศไม่ได้นะมันต้องรอสงครามโลกเริ่มนะฮะก็ใช้เวลาอีกพอสมควรเลยระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่คณะเสการคณะที่การเสนาทหารหน่อยละกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า EP ที่แล้วเนี่ยเรานิรโทษกรรมของพวกนายพลระดับสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังทำให้มีเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลวงวิบูลสงครามพระองค์เจ้าบวรเดชพระยาพหลพระยาสิทธิสงครามพระยาอัคเนย์อะไรเงี้ยนะฮะเอาอะไรดีวะอันนี้มันจัดระเบียบกองพลผมเอานี้ละกันนะฮะพระยาหลวงเกียรตินะฮะหลวงเกียรติศักดิ์พิชิตแล้วก็เอาเป็นนี่ครับพระยาสิทธิสงครามนะเพิ่มปืนใหญ่เข้าไปจะทำให้ปืนใหญ่เราตีแรงขึ้นอยู่พอสมควรโอ้ไม่ได้ใส่ปืนใหญ่มันจะแรงยังไงวะมะคุยนี่เฮ้ยประกาศสงครามแอฟริกาโอ้ไอ้นี่ชนะไม่ได้นะเนี่ยไอ้สองประเทศนี้ใครชนะก็ได้ยกเว้นไอ้เนี่ยไอ้นี่ต้องแพ้แต่รอบนี้ไม่มีญี่ปุ่นมาช่วยลบนะจ๊ะแล้วญี่ปุ่นก็ไม่แน่ด้วยญี่ปุ่นต้องดูโฟกัสญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะประกาศสงครามใส่ไทยหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่ผมอาจจะออกหรือเปล่าอาจจะต้องออกไปอยู่กับเขาหรือเปล่ากลัววะนี่ฮะอ๋อมีคนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพี่จะเอากองเรือกลับมาเนี่ยพี่จะต้องมากดในไอ้การตัดสินใจนี่ครับควบคุมกองเรืออีกครั้งหนึ่งครับถ้าเรากดก็กองเรือเราจะกลับมานะฮะใช้เวลานิดนึงนะแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มการวิจัยไคเซอร์วินเทมนะฮะ
เข้าร่วมไปเลยแล้วกันเราจะได้รู้นะฮะว่าเราเนี่ยอ่อนด้อยขนาดไหนอ่ะต่อไปมาเป็นเรื่องของเริ่มต้นธุรกิจท้องถิ่นนะครับด้วยการเริ่มต้นธุรกิจท้องถิ่นโดยการให้เงินกู้รัฐบาลนะครับหรือช่วยเหลือหรือเขาช่วยเหลือสิ่งอื่นๆนะที่พวกเขาต้องการเราสามารถมั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเนี่ยไม่ได้มีผลแค่ในระดับประเทศผมขอไม่ยุ่งนะพี่อย่าประกาศสงครามอะไรกับใครพี่จัดเลยส่งอาสาสมัครไปได้เนี่ยส่งไปได้กองเดียวโอ้ยกองเดียวมันจะไปพลิกสงครามยังไงล่ะคุยเอ้ยเยอรมันประกาศสงครามไปทั่วเลยว่ะอย่ามายุ่งกับผมก็แล้วกันตอนนี้นะผมที่ต้องการนะผมต้องการแค่ไอ้นี่ครับมันน่าจะมีเหตุการณ์ไอ้นี่ว่ะเหตุการณ์ที่พม่าเนี่ยมันพยายามแบบสร้างข้อเรียกร้องให้หลุดอิทธิพลตรงเนี้ยฮะตรงมอลำเลิงเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์นั้นมานะถ้ามาก็อาจจะสบายหน่อยก็คือไม่ต้องรอก็ตีได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยดองประดูเบ่งบานอีกครั้งนะหลังจากสงครามกลางเมืองได้ยุติลงนะครับก็ได้มีการดำเนินการเข้าควบคุมกองทัพเรือสยามนะครับที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากความขัดแย้งที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราได้รวบรวมลูกเรือพอที่จะทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังให้แก่กองทัพเรืออีกครั้งแล้วมาแล้วครับ11กองเหมือนเดิมว้าวคือต้องบอกนะว่าในสงครามกลางเมืองที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยไปอยู่ฝั่งกบฏนะครับไม่เราอะฝั่งกบฏแล้วเขาไปอยู่ฝั่งรัฐบาลมันก็ถูกอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้ฝั่งกบฏเสียชนะนะครับก็เลยเป็นที่มาประมาณนี้มีอะไรอีกอะมีจัดระเบียบระบบโครงสร้างใหม่อันนี้ไม่เอาอันนี้อะไรอะนำเข้าภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อจากประเทศสัมพันธมิตรเฮ้ยจากประเทศที่เป็นพันธมิตรเหรอแต่นี่แค่เป็นพันธมิตรเขานี่ก็โดนฟ้องบาปไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยโอ้ตายแค่เพียงเพราะว่าผมเข้าสงครามพี่ก็เลยเกลียดผมพี่บ้าหรือเปล่าเหตุผลที่เกลียดนี่พี่ปัญญาอ่อนมากเลยวะรถถังครับรถถังพื้นฐานจัดไปรถถังก็ต้องมานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของติดต่อกับสหวิริยาสตีลนะฮะแล้วก็ชัยเสรีปูนซีเมนต์สยามแล้วก็เศรษฐกิจเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอานี้กันแล้วกันครับติดต่อกับสหวิริยาสตีลหรือเปล่าอ่านยังยากเลยทะลวงผมรออีเวนต์นั้นอย่างเดียวเลยผมจะได้บุกพม่านะครับล้างแค้นประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดได้เวลาแล้วคือรอบนี้เนี่ยผมเล่นแบบจริงจังอะนะเวลาจะประกาศสงครามกับใครอะไรเงี้ยมันต้องดูดีๆเลยนะต้องดูแบบดูดีๆเลย24อ๋อได้42ละงั้นก็เพิ่มมาอีกสัก10เลยแล้วกันจะเป็น3420 15กองสร้างแล้วกบฏซีเรียครั้งยิ่งใหญ่นะฮะคือมันก็อย่างว่านะผู้ชนะสงครามแต่ก็ไม่ได้ชนะทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ปากเหวเหมือนเดิมโอ้ท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะคือเราต้องลบกับญี่ปุ่นจริงๆนะเนี่ยลบแน่นอนครับยังไงก็ต้องลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยิ่งใหญ่นะอย่างน้อยกองเรือต้องมีแล้วกองเรือไทยเนี่ยมีอยู่นิดเดียวเองฮะมีอยู่แบบเนี่ยโอ้โหจะสู้กับญี่ปุ่นยังไงวะญี่ปุ่นมันเข้าแทรกแซงจีนยังเครียดเยอรมันก็ดูแล้วเยอรมันก็คงไม่ได้ส่งกองทัพมาช่วยทั้งหมดอย่างแน่นอนนะดูทรงละอ่ะต่อไปเป็นเหมืองถังสเตย์ในนครศรีธรรมราชนะครับก็คือนครศรีธรรมราชเนี่ยมีถังสเตย์ค่อนข้างเยอะถังสเตย์ถังสเตย์หรือเปล่าสเตย์สังสเตย์ยังไม่มีอีเวนต์นั่นเลยแต่ผมปฏิรูปในตะนาวศรีไปก่อนแล้วกันคือพยายามทำให้พวกตะนาวสีอะไรเงี้ยมารวมตัวกันนะฮะประชากรไทยจะได้เป็น20ล้านคนสักทีการไฟฟ้าไทยกำลังจะมาแล้วใช้โรงงานพลเรือน2จริงๆเรามี8มี9เกณฑ์ครับเกณฑ์เราต้องเกณฑ์คือญี่ปุ่นรอบนี้เขาไปเป็นตลาดเสรีไงปกติเขาจะเป็นฝั่งเดียวกับผมมาแหละก็คือเอกาธิปไตยครับแต่รอบนี้นี่ไม่รู้
แหวกแนวเฉยเลยเฮ้ยตีแตกเนี่ยตีแตกเลยเนี่ยเอาให้แตกตีแตกได้เนี่ยมันจะสบายสำหรับเราในอนาคตใส่ปืนใหญ่เข้าไปหน่อยให้มันดูเท่ๆหน่อยปืนใหญ่ไทยให้มันต้องดูว่ามีอะไรหน่อยนะประเทศเราเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์จากคลังเหล็กกาญจนบุรีนะฮะก็คือกาญจนบุรีมีเหล็กเยอะตามเคยมาเสริมกองทัพตรงนี้มี2กอง9เฮ้ยโอ้โหเห็นนะ20 21อ่ะไปแล้วก็มันก็ลงมาหมดเลยทีเดียวสิโอ้ยเอ้ย3กองไป24โอเคพอดีไม่เกิน39ไม่เกินฮะโอ้โหแดงเถือกสหพันธ์รัสออสเตรียฮังการีกำเนิดขึ้นแล้วแล้วก็อะไรวะเนี่ยประธานเหรอเหมือนเดิมครับต่อไปก็คือปฏิรูปกฎหมายในกาลันตันครับเฮ้ยสงครามตรงนี้มันยังไม่จบสักทีเนี่ยมันเนิ่นนานอะไรขนาดนั้นล่ะเนี่ยวิจัยโล่ไปด้วยครับแล้วก็เครื่องบินก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับสำคัญมากๆเครื่องบินอย่าขาดไม่ได้เลยเอาเครื่องบินเล็ก Boeing 888มาก่อนบินที่ใหญ่ Boeing 888ซื้อของกับต่างชงต่างชาติครับพัฒนาประเทศครับประเทศไทยต้องมีเครื่องบินนะจ๊ะถ้าไม่มีเนี่ยลำบากแน่เลยมึงตุยแน่เลยกูบอกเลยเรายังปรับเศรษฐกิจมาระดับภาวะสงครามไม่ได้นะไม่เป็นไรประชากรก็กำลังขึ้นเรื่อยเฮ้ยจะบอกก่อนนะถ้าเกิดว่ามหาสงครามจริงๆผมไม่ช่วยนะเฮ้ยไอ้นี่จะแตกสวยมากไอ้เครือจักรภพอินเดียแตกถ้าเครือจักรภพอินเดียแตกเนี่ยอิทธิพลของพวกมันตรงเนี้ยหายไปหมดเลยครับจะหายไปหมดเลยต่อไปมาทำข้อตกลงกับชัยบุรีหน่อยละกันเอ้ยชัยเสรีหน่อยละกันนะครับเอาให้แตกเอาให้แตกยึดเมืองหลวงมันให้ได้การลาจีเหรอยึดมาไอ้ตรงนี้อย่าเพิ่งดันเขาสิเฮ้ยผมอยากตีพม่าแล้วโอ้จบเกมเลยอะเกมจบเฉยมันไปจับมือกันครับโอ้ไม่อันนี้มีฐานเท่าไหร่10ถึง70กว่าอันนี้ล่ะนี่13อันนี้ประมาณ 300,000 กว่าแล้วก็ดูแล้วเนี่ยฝั่งอันนี้ฝั่งเยอรมันให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็เป็นมิตรรักแฟนเพลงกับเราด้วยเป็นเอกาธิปไตยเหมือนเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องลุยนี่โอ้โหแต่พม่าเย้ลุยกับพม่าก็ต้องลุยกับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ผมไม่พร้อมอ่ะก็ไม่พร้อมอย่างรุนแรงเลยอ่ะโหญี่ปุ่นมันนายทำยี่วะนายทำได้ไงวะเนี่ยอ่ะต่อไปเป็นการปฏิรูปกฎหมายในพนมเปญมอลำเลิงครับก็ผมรำคาญสงครามตรงนี้ว่ะเดี๋ยวผมช่วยมันก่อนแล้วกันครับเอามามามากูช่วยกูช่วยอ่ะมาช่วยเฮ้ยผมลืมรถไอ้นี่ไปเลยเดี๋ยวมันต้องมีรถไอ้นี่ด้วยนี่ลืมได้ยังไงกันของก็ไม่ค่อยจะมีมาเข้าร่วมสงครามไม่ได้เหรออ้าวแล้วตอนแรกมึงชวนกูมาแล้วตอนนี้คือไม่ได้แล้วอู๋สงครามยิ่งจบนานยิ่งลำบากแบบนี้จะยิ่งลำบากจับมือกับจีนฝั่งนี้มีกองกำลังทหารอยู่เหมือนกันหรือผมจะลุยจีนก่อนดีวะโอ้ญี่ปุ่นทำให้ผมเดินลำบากมากอ่ะจะเดินไปไหนเนี่ยก็ตายแล้ววันชาติมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะไฟฟ้าเหลืออีกร้อยกว่าวันเฮ้ยเดี๋ยวผมเดินลำบากมากเลยผมจะไปไงวะเดี๋ยวผมคิดกันจะไปไงดีวะก็คือต้องตีเนี่ยเนาะเนี่ยมันมีทหารอยู่ตรงเนี้ยคอยช่วยเราได้อยู่แต่ตอนนี้ยังตีไม่ได้อ้างเหตุพิชิตสงครามไม่ได้แล้วก็ถ้าเราลบกับรัฐบาลกวางโจเนี่ยเราจะมียูนานแล้วก็มีเบสก็คือยูนานเสฉวนยูนานมันเนี่ยหูนานอ๋อมีหูนานนี่ไงหูนานเย้ไปลำบากจัดอ่ะไปลำบากมากอ่ะโอ้ my god เฮ้ย
ถ้าผมให้เยอรมันเขามาลุยกับญี่ปุ่นเขามีกองเรือนี่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีหัวโปกม้ามเดิมแรงไปครับขออภัยเขาได้มา13โลงเหรอโอ้โหขยับบ่ได้ไปไหนบ่ได้แล้วจบ EP อ่ะต่อไปเป็นตรวจไล่ยางภาคใต้นะฮะโอ้โหได้ยางเต็มเลยสบายแล้วทีนี้จับมืออยู่กับเขาเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็เป็นเอกาธิปไตยเหมือนกันน่ะก็อ๋อเพราะว่าเราอยู่นี่ป่ะเราอยู่นี่ไปแล้วเราอยู่ไอ้สนธิสัญญาไลฟ์ไปแล้วก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ชวนเราเย้ผมหาตีนเขาหาตัวเองชัดๆเลยไปกูตายแน่ก็คงมีแค่จีนนะครับที่เราพอจะแบบคุยได้อยู่หรือไม่ก็ประกาศสงครามใส่ไอ้สังคมประชาธิปไตยอะไรเนี่ยฮะผมเดี๋ยวผมว่าผมเตรียมพร้อมไว้ที่ผ่าคือผมต้องขยายนะมันต้องใหญ่นิดนึงผมจะไปขึ้นฝั่งที่นี่แล้วกันเฮ้ยไม่เอาเราจะขึ้นฝั่งนี่ครับเจ็ดสิบวันโอเครอไอ้สงครามไม่นั่นมาครับผมปวดหัวเลยเอ้ยมาให้การสนับสนุนกันแบบนี้โดยไม่เกรงใจประเทศไทยแบบนี้เนี่ยมันช่างทุเรศทุลังซะเหลือเกินลำบากครับผมบอกเลยอ่ะส่งเสริมอุดมการณ์เพิ่มไปสักนิดนึงผมเชื่อว่าไทยเนี่ยจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะฮะโดยการตายก่อนครั้งนึงแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อ้าวโดนล้อมอ้าวเฮ้ยโอ้อเมริกาจบสงครามกลางเมืองแล้วฮะไหนเราไปดูซิว่าใครเป็นผู้ชนะโอ้ยังไม่จบแต่ก็ดูแล้วก็คือสหภาพรัฐอเมริกาสหภาพรัฐเอียงว่ะออกฝ่ายไม่ได้ด้วยนะครับเราไม่สามารถทำการขอออกฝ่ายได้แล้วก็มาตรการฟ้องจะไปฟ้องบ่ายเขาได้ยังไงล่ะเราขยายไปไหนลำบากมากเลยทีนี้ไอ้ปกติเราก็ได้พม่าใช่ไหมรอบนี้ไม่ได้นะฮะญี่ปุ่นก็อันนี้อะไรเนี่ยพิธีเปิดอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งใหม่นะครับตอนนี้เป็นเวลา3ปีแล้วนับตั้งแต่การที่สุดสงครามกลางเมืองสยามกองกำลังของเรานำโดยเจ้าฟ้าบวรเดชและคณะกู้บ้านกู้เมืองนะเดินทัพลงใต้มาถึงกรุงเทพฮะอ๋อเขาอยู่ข้างบนแต่เขาลงใต้มาหากรุงเทพช่วยยุติภัยคุกคามจากพวกแดงนะฮะก็คือฝ่ายซ้ายจัดนะครับที่ยึดบัลลังก์ของพระองค์และคืนความมั่นคงให้กับชาติของเราอนุสาวรีย์แห่งใหม่นี้จะเป็นที่เฉลิมฉลองความสำเร็จผู้ที่ต่อสู้เพื่อยุติสงครามครั้งนั้นลงนะฮะโอเคก็ประธานองคมนตรีเป็นผู้กล่าวโอเคมีอนุสาวรีย์แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยผึ่งเทียนเข้าร่วมอีกญี่ปุ่นก็ลบกับชาวบ้านเขาไปทีนี้เฮ้ยแต่ญี่ปุ่นมันกระโปงหมาสู้ได้เชื่อผมดิคุณน่ะสู้ได้กูอ่ะสู้ไม่ได้แต่ต้องรอกูขยายใหญ่ก่อนผมบอกเลยผมนี่โคตรพร้อมปะทะนี่ถ้าไปได้กูไปเลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวรอสงครามจะเริ่มก่อนนะปักกิ่งล่มสลายไปแล้วนะครับปูยีเขาก็ดันจนเนี่ยดันจนผึ่งเทียนจะแพ้แล้วอะแล้วอยู่ญี่ปุ่นก็บอกว่า Hello my fuck friend นี่ปูซีเมนต์สยามอ่ะเพิ่มมาหน่อยเฮ้ยเขาเข้าร่วมกันแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยตอนแรกกูจะขยายไปจีนกูไม่ได้ไปละกูดูแล้วกูไม่ได้ไปไม่ได้ไปแน่ๆไปไหนก็ไม่ได้ประเทศไทยโอ้โปรเจกต์รอบนี้นี่มันเหี้ยอะไรกับเนี่ยคือมันผิดพลาดตั้งแต่เราเนี่ยไปอยู่กับเยอรมันนะโอ้สภาพ
จากลูกตาซะเหลือเกินเออเราไม่ได้รับบัฟจันทมินแล้วนี่เนี่ยใช่ครับมีแต่ดีบัฟเอ้ามีดีบัฟอยู่ตัวนึงจัดระเบียบราชการใหม่อยู่โอ้ยแล้วพม่ามันจะสู้ได้เหรอไม่หรอกทหารอันนี้มันก็ไม่ได้เก่งด้วยฮะทหารของกองทัพอันนี้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอ้ยมันจะรวมชาติแล้วเนี่ยยังประกาศสงครามไม่ได้เลยเนี่ยไอ้พวกนั้นมันไม่ลบกันนะครับแต่มันรวมชาติได้เนี่ยมันจะน่ากลัวมากเลยเนี่ยอินเดียโอ้โหกูเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้อินเดียรวมชาติได้แล้วฮะมีโอ้โหหลายเจ้าจัดมาช่วยอุ้ยชิบหายลำบากครับเริ่มลำบากแล้วกบฏธรรมกรเหรอเฮ้ยมีกบฏธรรมกรขึ้นมาว่ะเออดีอุ้ยทหารน้อยมากเลยเฮ้ยพี่ลบขึ้นสักทีดิพี่เอากันเลยพี่มึงประกาศใส่มันไปเลยมึงรอเหี้ยอะไรเนี่ยประกาศเลยประกาศสงครามเวลคิกเลยโอ้เฮ้ยเนี่ยทหารโคตรน้อยอะดูดิโอ้โหเป็นการเปิดช่องที่สวยงามมากฮ่องกงแตกแล้วนะฮะแล้วก็กวางโจวก็แตกตามเป็นลำดับไปนะฮะแล้วเราเนี่ยก็น่าจะตายตามนะฮะดูทรงแล้วไม่น่ารอดกูตายแน่เลยเพราะว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นมันยึดจีนได้เนี่ยสถานที่ต่อไปก็คงไม่พ้นกูนะจ๊ะเฮ้ยโปรเจกต์นี้จบไวเกินไปว่ะยังไม่ทันจะทำอะไรเลยประเด็นคือพม่าตั้งรับทหารจีนตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยประชาคมฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเราวอเตอร์ฟักมึงไปประกาศสงครามกับกูทำไมเนี่ยประกาศสงครามกับพวกมึงสิเอ้าจะล่อผมเฉยเลยฮะล่าสุดเออสร้างมาครับมาดิมันจะประเกิดมันก็เกิดมาสิอยากเกิดก็เปิดใช่ไหมอุ้ยมีนี่ช่วยด้วยนะฮะเอ้ยอย่าไปสู้กับรัสเซียนะรัสเซียมันเก่งอย่าไปสู้นะไคเซอร์ขอร้องอ่ะแล้วก็ตั้งรับด้วยตั้งรับอย่างเดียวอย่าไปบุกเข้าใจไหมทหารพี่แค่กี่ล้านเนี่ยล้านสามเองขอร้องเลยพี่เียดทำสตีนเด้อโหแล้วกูจะไปช่วยใครเซอร์ก่อนดีวะกูประกาศสงครามไม่ได้ด้วยตอนนี้กูรออย่างเดียวเลยถ้าได้จีเอ้ยถ้าได้อินเดียมานะผมบอกเลยแม่งจะเป็นอะไรที่สบายมากแต่ตอนนี้ต้องการขยายเอ้ยต้องการย้ายเมืองหลวงไปเชียงใหม่มากเลยเรียบร้อยครับสงครามเริ่มแล้วเย่ดำเนินการโครงการกระแสไฟฟ้าเขาเขียนว่าเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมนะครับการขาดแคลนไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงปลายปีที่ผ่านมานะฮะก็บอกแล้วปลายปีอย่าใช้เยอะอ่ะเราก็ปรับไปเข้าไปแล้วกันประกาศแล้วกูอ้างสิทธิพิชิตสงครามบาลอนดอร์บอลลุมตุยมาสิจ้าไอ้ก็เอากูไม่ลงอย่างไหวเนี่ยอุ้ยชวนอุ้ยสงครามเกมกระตุกเฮ้ยพี่ผมยังช่วยพี่ไม่ได้เอ้าไอ้ยี่นี่ชนะอีกโอ้โหโอ้ยเอ้ยปวดหัวปวดหัวจริงนะเนี่ยโอ้ยอินเดียก็จะเปิดเวียดนามก็ชนะไอ้ยี่ทำไมมันมีแต่โชคร้ายอย่างงี้วะเนี่ยไม่โชคร้ายจริงโชคร้ายแบบโชคร้ายมากโชคร้ายมากมากรถถังไทยมาแล้วนะฮะรู้ป่ะทำไมขี้อะไรตอนนี้เราตอนนี้เรากดมาจนถึงแผนกระบี่โคเตมีอะไรสักอย่างแล้วนะฮะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับผมพี่จะเปิดพี่ก็เปิดกันไปอย่ามายุ่งกับผมโอ้โหโอ้โหสงครามเละจัดออกฝ่ายทันไหมเนี่ยออกฝ่ายได้ไหมเฮ้ยออกฝ่ายไม่ได้ด้วยนะฮะเข้าแล้วห้ามออกด้วยโอ้โหแล้วประเกิดแล้วเปิดกับรัสเซียด้วยเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเรียบร้อยครับใครเจอกูลาคุยกับลากมะม่วงแล้วฮะยังอยากออกฝ่ายกูออกฝ่ายได้ไหมเนี่ยออกฝ่ายมีเว้นออกฝ่ายไหมออกคือเอานี่ไงเราทวงคืนแม่น้ำทางซ้ายของแม่น้ำโขงได้นะฮะลองทวงคืนดิเฮ้ยว่าเดี๋ยวไม่ได้ทวงอย่างเดียวเดี๋ยวกูว่ามีเหตุการณ์ด้วยกันก่อน
จบไวแน่ๆกูว่าทหารก็เดินช้าๆแม่น้ำโขงของฉันนะมันเคยเป็นของฉันมาก่อนเฮ้ยทหารพอๆกันผมว่าเราสู้ได้ถ้าเชื่อมั่นในความศรัทธาโอ้ขอบคุณมากที่มาซื้อปืนครับหายปืนได้อย่างเงี้ยผมว่าสบายใจเรียบร้อยครับญี่ปุ่นก็ประกาศสงครามใส่เยอรมันครับเยอรมันรับตีน3ส่วนเลยนะครับแล้วก็อย่ามันทะลึ่งมาว่าญี่ปุ่นประกาศกับกูแน่เลยอ่ะกูออกฝ่ายไม่ได้อ่ะฝ่ายไม่ได้เนี่ยควบคุมอ๋อเราสามารถควบคุมเขาได้นะแบบไอ้นี่ได้นะควบคุมฝ่ายได้แต่ก็กูไม่รู้จะทำไปทำไมและเยอรมันโดนดันด้วยนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเกมไวไปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมไวเกินเฮ้ยเฮ้ยเกมกูว่าแล้วต้องมีสงครามไอ้เวนเอ้ยขอแม่น้ำโขงแค่นี้ก็ไม่ให้แล้วต้องมาทำสงครามกับมึงอีกกูจะไปตีอินเดียกูก็ไม่ได้ไปเอาไปเครื่องบิน200ลำสนับสนุนหน่อยตีเขาไม่เข้าด้วยดันเข้าไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเดี๋ยวปรับอันนี้มาเป็นอันนี้ก่อนโอ้ทหารไทยโคตรกระโปงมาเลยตีไม่เข้าเอ้ยกูจื้นว่ะผมต้องสั่งหยุดก่อนนะครับแล้วก็อันนี้โอ้อินเดียมันเกิดนะผมบอกเลยถ้าไม่ตีมันตอนนี้นะมันจะมาหาเราในอนาคตครับและเราก็จะตายนะผมจำได้ขึ้นใจเลยไงเพราะว่าผมโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้มันเกิดไปได้แต่ดูตอนนี้เนี่ยคือโคตรลำบากเลยฮะโหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันลำบากมากเลยเนี่ยเอาละเอาอะไรวะทหารตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นทำไมวะเนี่ยเอากลับมานี่ไปเสริมแนวรบไปประจันบานไปทหารมันน้อยอยู่ไปเลยรถแมคโครโคปาต้าฮานอยไปยึดมายึดมาได้แล้วฮานอยอ่ะสวยนี่ก็ขอดีๆขอแม่น้ำโขงดีๆก็ไม่ให้แม่น้ำโขงมันเป็นสิทธิ์ของผมมาก่อนยึดไปโอ้ยปวดหัวครับตอนนี้ปวดหัวจัดเลยตกคาบเหี้ยอะไรเนี่ยเครื่องบินก็มีสนับสนุนนะครับแต่เครื่องบินนี่โคตรกระโปงหมาเลยนะครับมีรถไอ้เนี่ยพอไวได้อยู่พอไปได้รัฐทหารก็เพิ่งจะไปเสริมแดนใต้เองล้อมได้ก็ล้อมฆ่าไปเลยล้อมฆ่าเลยล้อมฆ่าเลยล้อมฆ่าเอ้ยทหารผมมันกระโปกหรือมันคนเล่นมันกระโปกวะฟังไปฟังมาแล้วเริ่มงงโหแล้วญี่ปุ่นแม่งใหญ่มากตอนนี้แต่ญี่ปุ่นตีจีนไม่แตกหรอกเชื่อผมดิไม่แตกยังไงก็ไม่แตกจีนมันฟื้นทันคอยดูนะมันก็เหมือนผมอะผมก็คงจะตีอินเดียไม่แตกเพราะว่าเดี๋ยวอินเดียก็คงจะฟื้นทันตามสูตรครับคือต้องให้ล้อมนะฮะถึงจะจัดการพวกมันได้งั้นจัดการไม่ได้จริงครับแล้วจะทรมานด้วยแล้วปืนที่จะเอาไปใช้กับไออินเดียก็ต้องเอามาใช้กับมึงก็ปืนคาร์ดเข้าไปอีกเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่ชนะได้เพราะทหารเยอะนะครับถ้าทหารน้อยนี่ยังไงก็แพ้กองทัพสยามไม่มีอะไรเลย
ไปดันหลบได้จบเพื่อสงครามครั้งนี้มันเราแค่ต้องการแม่น้ำโขงเราคืนจะแตกแล้วฮะอีกนิดเดียวเองยึดครับทั้งหมดเลยเอามาเป็นของเราโอเคได้แม่น้ำโขงมาครับแล้วก็ทหารต่างประจำการแนวรบเราจะลุยไปทางด้านไหนดีวะเนี่ยเนี่ยพอวาวุ่นแล้วทีนี้ก็วาวุ่นแล้วมีเยอะจัดอ่ะไอเร็ววัยรุ่นเราจะประกาศสงครามครับในอีกไม่กี่วันแล้วคืออินเดียมันปล่อยไปไม่ได้จริงครับอินเดียยังไงก็ต้องสู้ครับต้องสู้สถานเดียวเลยเก็บไว้ไม่ได้เลยไปญี่ปุ่นเรารักกันก่อนไหมรักกันเถอะเดี๋ยวไอ้นั่นก็แตกผมก็ไปอยู่กับพี่ไงเออเดี๋ยวไอ้เยอรมันแตกเนี่ยนั่นไงมึงดูดิมึงดูเกมมันทำกับกูดิไอ้เหี้ยปกตินะเยอรมันชนะนะครับเออมันก็มีแบบจะมีส่วนกันบ้างเยอรมันชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่รอบนี้นะฮะเยอรมันนะครับกำลังจะแพ้ครับกำลังจะไปนอนไปคุยกับรากมะม่วงแล้วด้วยแล้วถ้าผมประกาศผมขอเดี๋ยวผมขอลองเซฟสักแป๊บนะลองดูผมแค่อยากรู้เฉยๆว่าสมมติถ้าผมประกาศไปเนี่ยไอ้พวกนี้จะเข้าสงครามไหมดูกันนะฮะอิชิตสงครามเอาไหมไม่เข้าผมก็เล่นแค่นั้นเองส่งคำชดเชยให้เราเฮ้ยอะไรโจรสลัดตาลุมะตาลุเตาอ๋อคือไอ้เกาะเนี่ยมันถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่แล้วถูกทิ้งให้อยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือของตนเองนะครับอ๋อถ้าส่งไปเราจะได้5กองขบวนเรือโอเคเยอรมันกำลังจะแพ้ครับเจ้าใหญ่แพ้นอกนั้นแพ้กันหมดแล้วนะฮะแล้วก็เหลือออสเตรียที่กำลังจะตายนะฮะแล้วเดี๋ยวกูก็จะตรงจะตายตามแล้วคุณดูสภาพปัจจุบันสิครับไอ้ไม่เหลือเขาคงความเป็นความที่แบบเคยยิ่งใหญ่ในสงครามครั้งที่1มาก่อนไม่มีเลยฮะก็คือกูโดนฟ้ามบาดฟรีไปแล้วแล้วออกฝ่ายไม่ได้ใช่เยอรมันตอนนี้กลายเป็นสาธารณรัฐเยอรมันแล้วนะฮะออกฝ่ายไม่ได้ด้วยตากำยิดแม่งหมดเลยเราจะตัดสินใจอีกครั้งว่าเราจะทำยังไงกับบริเวณนี้แต่ในภูมิภาคอย่างละเอียดตากรรมของเรายึดแม่งหมดครับยึดแม่งหมดครับผมมีเจรจากับศัตรูด้วยเจรจาโอ้โหกดทีเสถียรภาพกูหายหวบเลยไม่ค่อยอยากจะกดเลยมันอ๋อมีคนคอมเมนต์ว่าพี่เดี๋ยวลองเล่นเป็นแบบมีลูกน้องอะไรงี้ไหมเดี๋ยวผมลองนะเดี๋ยวผมจะลองตอนนี้อินเดียทหารเท่าไหร่แล้วครับเฮ้ยไหวป่าววะอาจจะยังไหวอยู่นะกูว่ากูคิดผิดจริงๆเข้าร่วมสงครามกับมึงเนี่ยทำให้คนอื่นเขาฟ้อมบาดกูไปด้วยเนี่ยเอ้าเอานึกว่าหลุดที่ไหนได้ไม่ได้หลุดเดี๋ยวกี่วันเนี่ยไอ้ครับเราไปลองเสี่ยงโชคกันดีกว่าถ้าเรายึดจีนถ้าเรายึดอินเดียได้นะฮะชาตินี้ทั้งชาติเราจะสบายครับแต่ถ้าเรายึดไม่ได้นะฮะชาตินี้ทั้งชาติกูจะตายนะฮะแค่นั้นเองเฮ้ยมึงกองเดียวนะเฮ้ยขอเถอะอย่าตกทะเลไม่โอ้เกือบตกกูคุยเอ้ยรอดครับเรียบร้อยครับจักรวรรดิเยอรมันล่มสลายไปแล้วนะฮะอุ้ยเหลือใครแล้วอะไรอ่ะเรียบร้อยครับเราก็ยังอยู่นะฮะเราเป็นนี่ฮะตอนนี้เราญี่ปุ่นจ๋าญี่ปุ่นอยู่ไหนญี่ปุ่นผมไม่มีใครแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเรามาดีกันเถอะนะปรับปรุงความสัมพันธ์เนี่ยแล้วดีกันเถอะผมค่อนข้างผมตุ่นลุกแปลกๆว่ะแบบกลัวแม่งจะบุกใส่ผมชิบหายเลย
ีดักไว้ก่อนโอเคเราจะตกทะเลหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะแต่ผมคิดว่าด้วยความสามารถของกองทัพเราแล้วเนี่ยไม่ตกไม่เหลือไอสัตว์ตกทะเลไปทำไมทหารอินเดียมันตีแรงจังวะตีโคตรแรงเลยเอ้ยกลับบ้านด่วนตกทะเลแน่เลยไปเร็วกี่กองเนี่ย10กองแม่งเฮ้ยมันไม่ได้ลบแนวหลักอะดิอยากลบแนวหลักอะพม่าก็มาติดขัดอีกเดี๋ยวต้องรอดูญี่ปุ่นไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวคุยดีกับญี่ปุ่นไปก่อนมีอีกวิธีนะคือเราต้องประกาศสงครามใส่จีนนะครับใช่เราต้องประกาศสงครามใส่จีนแล้วมันถึงจะเราถึงจะนี่ได้ช่วยญี่ปุ่นได้อาจจะไปอยู่กับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้คิดว่าน่าจะได้ครับเฮ้ยเราก็ประกาศสงครามกับอินเดียไปแล้วแล้วอินเดียก็จะยิ่งใหญ่มากตอนนี้อินเดียมีทหารยังน้อยอยู่แต่ถ้าอนาคตมันจะเยอะกว่านี้มากๆผมจะช่วยใครก่อนดีวะคือตอนนี้มันเราทางเลือกเราไม่มีแล้วอะแล้วเราก็โดนฟัมบาดไปโอ้โหกี่เจ้าวะเนี่ยเฮ้ยพี่มาเลิกฟัมบาดผมเถอะโอ้เยอรมนีอะไรเนี่ยสาธารณสังคมนิยมเยอรมนีแล้วเยอรมนีของจริงไปอยู่ไหนแล้วหายสาบสูญไปแล้วโอ้คือผมคงต้องประกาศสงครามกับก๊กยูนานนะฮะจริงๆนะไม่งั้นผมทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมต้องประกาศสงครามอีกอะผมต้องหาพวกครับอย่างน้อยญี่ปุ่นนี่แหละจะเป็นมิตรรักแฟนเพลงของเราพัฒนาต่อครับแล้วก็เชิดชูวีรกรรมยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยแถมไปตายกี่แสนเนี่ยไปตายอยู่ 90,000 นะฮะแล้วบอกให้กูเชิดชูวีรกรรมไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่ผมพูดเนี่ยเราจะลบกับอินเดียฝั่งทางนี้ได้ครับมันจะสบายแล้วมีญี่ปุ่นมาช่วยเนี่ยมันก็จะสบายเข้าไปอีกครับคิดดีๆไว้คิดแกไว้คิดง่ายๆญี่ปุ่นมันชนะสงครามเดี๋ยวผมญี่ปุ่นชนะแน่นอนต่อไปเป็นปฏิรูประบบยุติการยุติธรรมนะฮะปฏิรูปใหม่มันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะพี่มาจ๋าแล้วญี่ปุ่นพี่มาแล้วรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปช่วยอ่ะ EP นี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะเล่นยาวๆให้ละกันนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวดูทีมผมจะไปไงต่อนะมันลำบากมากเลยมันเป็นอะไรที่ทรหดมากเลยนะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม